สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวกางเกงยีนนะครับแบรนด์ชูชัยโลโก้เดี๋ยวผมจะให้เชิญแบรนด์ไทยนะครับซึ่งใช้ผ้าไทยในการตัดเย็บนะครับมาดูรายละเอียดคร่าวๆกันนะครับแบรนด์นี้ราคาเปิดตัวไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะครับไม่แพงประมาณพันกว่านะครับไม่ถึง 2,000 ตัวนี้มาในทรงกระบอกเล็กนะครับรายละเอียดการตัดเย็บก็มาตรฐานนะครับมาตรฐานสู้กับแบรนด์ต่างชาติได้ไหมผมว่าได้ครับเพราะว่า โดยปกติเขาก็โรงงานตัดเย็บนี่เขาก็ทำกางเกงส่งต่างชาติอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นการตัดเย็บก็ถือว่ามาตรฐานนะดูป้ายหนังนะครับใบหนังก็สวยครับขอบเอวเย็บลูกโซ่นะครับขอบเอวเย็บลูกโซ่ตัวนี้เป็นทรงกระบอกเล็กนะครับเดินได้3เส้นนะครับข้างหลังกระเป๋าหลังเรียบๆไม่มีลายอะไรครับเพราะว่ามันก็ดูดีนะครับดูดีกระดุมโดนัทนะครับกระดุมนี่เป็นกระดุมของทางแบรนด์เลยนะครับทำก็สวยครับรายละเอียดก็โอเคนะครับเฮดอินไทยแลนด์ตายกระเป๋าซับในนี่ไม่รู้ว่าเป็นผ้าอะไรนะครับผมดูมันคล้ายๆผ้าเป็นวาดคล้ายๆเป็นวาดแต่ผ้าหนาแต่ว่าหนาครับรู้สึกหนาตัวนี้หนักผ้า15ออนนะครับริมแดงปลายขาก็เย็บลูกโซ่นะครับงานเย็บก็ถือว่าเรียบร้อยครับถ้าเทียบกับอันแบรนด์หรือนักเกียรติสมัครผมว่าเรียบร้อยกว่านะครับหมุดย้ำก็เป็นโลโก้ของแบรนด์นะครับใช้ริมใช้ผ้าริมทำกระเป๋าเหรียญนะครับผมชอบป้ายหนังนะครับรู้สึกเหมือนหนังช้างจริงๆครับรู้สึกเหมือนหนังช้างเพราะว่าโลโก้ของแบรนด์นี่ตอนก็เป็นช้างนะครับเป็นรูปช้างก็หนังที่ทำนี่ให้ความรู้สึกเหมือนดูแล้วมันเหมือนหนังช้างนะครับหูเข็มขัดนี่ไม่แน่ใจว่าใช้วิธีการเย็บให้มันนูนขึ้นหรือว่าใช้เชือกสอดไปแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นการเย็บมากกว่านะครับเย็บให้มันนูนแล้วพอเราเฟดแล้วมันจะดูมีมิตินะครับลังดุมนะครับลังดุมก็เย็บเรียบร้อยถือว่างานดีครับงานเย็บโอเคเลยนะครับงานเย็บเรียบร้อยดีนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูนะครับตรงที่ใส่แล้วรู้สึกเหมือนใส่แปดเทสนะครับตรงคล้ายๆแปดเทสผ้าไม่หนาครับใส่สบายอยู่นะครับตัวที่ผมใส่นี่เอว32นะครับเอว32แจ็คเก็ตที่ผมใส่นี่ของแบรนด์74เดนิมนะครับที่ผมใส่ไปเดือนหนึ่งที่ผมรีวิวไปแล้วนะครับกางเกงของชูชัยลิโก้ทรงสวยอยู่นะครับโอเคแต่ว่าคิดว่าราคาเท่านี้ก็พันกว่านี่นะไม่แพงเกินไปเหมาะสำหรับคนที่เริ่มจะลองตั้งเฟดนะครับทรงกระบอกเล็กที่ผมบอกว่าความรู้สึกเหมือนแฟตเฮดนะครับเพราะว่าแฟตเฮดผมใส่ก็ช่วงขาก็จะเป็นอย่างนี้แน่นๆเลยโอเค
ครับ